This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้กับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่23แล้วกับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่กองในการต้อนรับคณะทูตจากอังกฤษสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ซึ่งเป็นประมุขของตระกูลบุญนาคไม่พอใจที่มีการให้การต้อนรับคณะทูตอย่างดีเพราะเกรงว่าอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่เตะโดนปลายไม้ไผ่แทงที่เท้าเป็นแผลชะกันมีการเชิญคณะทูตขึ้นเรือของสยามเพื่อเข้าเมืองมีการมอบของแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีการพบปะกันระหว่างเจ้าคุณกาลาโหมและเซอร์จอห์นบอริงขณะที่สมเด็จเจ้าพระยาทั้งสองยืนยันที่จะเป็นหัวหน้าคณะผู้เจรจากับทูตอังกฤษด้วยตนเองก็เป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในการที่สยามจะก้าวไปข้างหน้าโดยการเปิดประเทศต้อนรับฝรั่งตะวันตกด้วยท่าทีที่เหมาะสมคือเป็นทั้งประโยชน์ในการที่จะเรียนรู้ศิลปะวิทยาการซึ่งเจริญก้าวหน้าและขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในท่าทีที่จะไม่ให้เสียเปรียบหรือเสียบ้านเสียเมืองเหมือนอย่างเพื่อนบ้านที่สูญเสียแทบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในยุคนั้นก็เป็นยุคของการล่าอาณานิคมการเดินเกมในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งวันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าสนธิสัญญาเบาริงนะคะก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็เคยท่องกันว่ามีสนธิสัญญาเบาริงสนธิสัญญาเบอร์นี่ใช่ไหมคะเคยท่องกันแล้วก็จำเอามาออกสอบซึ่งพอเวลาผ่านไปก็จำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนที่ท่องเนี่ยเราก็ท่องแต่เนื้อหาสาระแต่ว่าการอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จะทำให้เราเข้าใจเห็นภาพที่ไม่ใช่มีแต่สนธิสัญญาแต่เห็นคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเห็นความพยายามของบรรพบุรุษนะคะในการที่จะต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองรักษาแผ่นดินเอาไว้ด้วยกุศโลบายที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าตอนนั้นอย่าลืมว่าเราเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่ถ้าจะสู้กันจริงๆแล้วนี่ก็ยากในการที่จะต้านทานวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับบทที่ชื่อว่าสนธิสัญญาเบอริงติดตามได้เลยค่ะกับผลัดแผ่นดินจากบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กค่ะเจ้าหมื่นสันเพชรพักดีเพ่งมหาดเล็กคนสนิทที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นบุตรบุญธรรมและพระยาวรพงษ์พิพัฒน์นำพระราชหัตถเลขาจากพระเจ้าอยู่หัวมามอบให้ในพระราชหัตถเลขามีใจความว่าขอต้อนรับสู่บางกอกด้วยความยินดีมหาดเล็กทั้งสองถือเป็นตัวแทนที่พระองค์ไว้วางพระราชหฤทัยหากประสงค์สิ่งใดก็ให้แจ้งแก่คนทั้งสองจะหมื่นสันเพชรพักดีหรือเพ่งก็แจ้งท่านทูตเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามจะทรงยินดีมากหากไม่ต้องมีการยิงสลุดด้วยปืนใหญ่ในเมืองหลวงเพื่อไม่ให้ราษฎรตกใจหรือถ้าจำเป็นต้องยิงก็ควรจะเลื่อนกำหนดการที่เรือแรดเลอร์จะเข้าบางกอกไปอีกเพื่อเป่าประกาศมิให้ราษฎรตกใจ
ตอนแรกจมื่นสันเพชรพักดีก็คาดว่าราชทูตคงไม่ยอมงดยิงสลุดตามที่ขอแต่ผิดคาดราชทูตเบาริ่งกลับยินยอมแต่โดยดีไม่มีปัญหาอันใดข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ยิงสลุดตามธรรมเนียมของเราแต่ข้าพเจ้าใคร่กราบบังคมทูลขอให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าในฐานะขุนนางชั้นสูงสุดรองจากพระราชวงศ์และขอแต่งกายเต็มยศขุนนางอังกฤษโดยห้อยกระบี่สวมรองเท้าแล้วก็ยืนเข้าเฝ้าโดยไม่ต้องหมอบครานเบาริ่งยอมในเรื่องของการยิงสลุดแต่ใช้การเจรจาต่อรองทางการทูตในเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องนี้พระนายมหาดเล็กก็เตรียมคำตอบเอาไว้แล้วเมื่อครั้งที่เอ็ดมันด์บรอเบิร์ตเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่แล้วยังถอดหมวกและวางกระบี่ด้านนอกเพียงแต่สวมรองเท้าเข้าเฝ้าแม้จะไม่หมอบครานและกราบแต่ยังต้องถวายบังคมเช่นเดียวกับผู้อื่นทูตอังกฤษตระหนักว่าขุนนางเก่ายังมีอิทธิพลในราชสำนักอยู่มากก็พยายามที่จะรักษาประเพณีเดิมเช่นเดียวกับพม่าจีนและอินเดียแต่เรื่องนี้เขาจะยอมไม่ได้มิฉะนั้นการเจรจาแก้ไขสัญญาการค้าอาจจะยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะขั้นตอนพิธีการทางการทูตก็ถือว่าเป็นรองตั้งแต่ต้นแล้วเอ็ดมันด์ บรอเบิร์ตเป็นทูตจากสหรัฐอเมริกาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแต่อังกฤษของเรามีพระเจ้าแผ่นดินทรงมีศักดิ์สูงส่งกว่าประมุขระดับอื่นท่านเคารพในพระมหากษัตริย์สยามเช่นไรเราก็เคารพในพระราชินีของเราเช่นนั้นดังนั้นการเข้าเฝ้าของทูตอังกฤษจะต้องได้รับเกียรติมากกว่าทูตธรรมดาดังเช่นที่สยามเคยรับรองทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14จากฝรั่งเศสแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเราไม่มีบันทึกในเรื่องนี้ว่าสยามต้อนรับอย่างไรแต่เรามีเอาละสิทางนู้นบอกว่ามีหลักฐานเซอร์จอห์นเบาริงหยิบบันทึกคำบรรยายแล้วก็ภาพการเข้าเฝ้าของทูตฝรั่งเศสที่ลาลูแบร์เขียนเอาไว้ออกมาให้ดูจมื่นสันเพชรพักดีหยิบมาอ่านด้วยความประหลาดใจชาวต่างชาติมีบันทึกเรื่องนี้อย่างละเอียดในขณะที่เจ้าของประเทศเองกลับไม่มีผู้ใดบันทึกทั้งเรื่องและภาพอย่างละเอียดเช่นนี้เลยความรู้ในข้อเท็จจริงคืออำนาจในการเจรจาต่อรองที่สำคัญขุนนางหนุ่มจำเป็นจะต้องรับว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับคณะผู้ต้อนรับอีกครั้งท่านราชทูตก็กล่าวต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าทราบจากเจ้าคุณกลาโหมว่าพระองค์ท่านตั้งคณะผู้เจรจาถึง5คนเป็นการไม่สะดวกในการตัดสินใจของฝ่ายสยามข้าพเจ้าจึงขอเจรจากับบุคคลผู้เดียวไม่ทราบจะขัดข้องหรือไม่จมื่นสันเพชรพักดีตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่าคงไม่ได้เพราะมีพระบรมราชโองการลงมาแล้วแม้จะมีถึง5คนแต่เจ้าคุณท่านกลาโหมจะเป็นผู้ดำเนินการดูแลแก้ไขไกล่เกลี่ยในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวราชทูตจำใจต้องยอมรับในข้อนี้แต่ก็ยังคงย้อนกลับมาประเด็นเดิมข้าพเจ้าไม่ขัดข้องแต่ในเรื่องของการยิงสลุดนั้นขอให้พระองค์ท่านทรงทบทวนอีกครั้งพระองค์ทรงทราบประเพณีการยิงสลุดของชาวตะวันตกดีหากข่าวไม่ให้ยิงสลุดเพราะกลัวราษฎรจะตกใจแพร่ออกไปนับว่าไม่เป็นผลดีกับชาวสยามแน่เพราะการที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงก็เนื่องจากคนในพระราชวังกลัวเสียงปืนพม่าเซอร์จอห์นเบาริงนำเรื่องการเสียกรุงในอดีตขึ้นมากล่าวจี้ใจดำวันรุ่งขึ้นมีพระราชาอนุญาตให้เรือละเลอร์ที่เพิ่งเข้ามาถึงเมื่อเวลา 13 นาฬิกายิงสลุด 21 นัดและให้ป้อมปืนทุกป้อมยิงตอบทุกครั้งเช่นกัน
เสียงปืนที่ยิงโต้ตอบกันในบ่ายวันนั้นดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งพระนครแต่สยามก็ยังไม่ยอมให้เรือเข้ามาถึงที่พักของท่านทูตโดยให้จอดรอที่ป้อมป้องปัจจามิตรและป้อมปิดปัจจนึกปากคลองพดุงกรุงเกษมเจ้าพระยาพระคลังขำบุญนาคอธิบายให้ท่านทูตที่กำลังหัวเสียด้วยความไม่พอใจสยามที่ไม่ยอมให้เรือลัดเล่เข้าถึงที่พักว่านี่เป็นประเพณีในการต้อนรับทูตของสยามที่เราเอื้อเฟื้อให้ความสะดวกทุกอย่างเท่าที่ท่านต้องการโดยไม่ต้องใช้สิ่งของจากเรือของท่านแต่แท้จริงแล้วเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยที่ไม่ต้องการให้เรือรบฝรั่งเข้าใกล้พระราชวังหลวงมากนักเพื่อเป็นการปลอบใจก็เลยแจ้งข่าวดีว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยินดีที่จะให้ราชทูตเข้าเฝ้าอย่างไม่เป็นทางการในค่ำวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังบ่ายวันนั้นราชทูตเบาริ่งและคณะถือโอกาสเดินชมเมืองเดินชมพระนครชุมชนและก็วัดบางแห่งคณะทูตรู้สึกแปลกใจที่เห็นสตรีสยามทาขมิ้นให้เด็กๆจนตัวมีสีเหลืองแล้วก็พบเห็นพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในพระนครราชทูตเบาริ่งไม่เข้าใจว่าทำไมภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาจึงมีสิทธิพิเศษได้รับการกราบไหว้โดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมแล้วก็ทำตัวแปลกแยกบำเพ็ญตนเป็นรูปปั้นเดินได้มีแววตาที่ว่างเปล่าและไม่ยินดียินร้ายราชทูตผู้เฒ่าเบาริ่งมีความเชื่อมั่นในปรัชญาที่เรียกว่าอรรถประโยชน์นิยมจึงมีความรังเกียจพระสงฆ์และก็คิดว่าภิกษุเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรและก็สงสัยว่าทำไมชาวสยามยังคงยึดมั่นและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแม้บาทหลวงแคทอลิกและมิชชันนารีโปรเตสแตนต์จะเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์นานนับ10ปีแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนคนสยามให้หันมานับถือพระเจ้าได้ง่ายๆเซอร์จอห์นเบาริ่งศรัทธาในความเสมอภาคและเสรีภาพของมนุษย์จึงต่อต้านระบบทาสระบบการค้าแบบผูกขาดรังเกียจการหมอบครานแล้วก็ส่งเสริมให้มีการค้าเสรีตามความคิดของอาดัมสมิธครั้นถึงเพลาค่ำ 19:45 นาทีเรือหลวงก็มารับราชทูตเบาริ่งจากที่พักฝั่งธนบุรีเพื่อข้ามไปยังฝั่งพระนครวันนี้ราชทูตแต่งกายชุดสากลประจำชาติและเมื่อขึ้นจากเรือก็ขึ้นนั่งเก้าอี้บนแคร่ที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามใช้ขนหามถึง8คนมีทหารถือคบเพลิงเดินนำขบวนไปตามทางเดินที่ยาวเหยียดผ่านเข้าประตูพระบรมมหาราชวังหลายชั้นทุกประตูมีทหารรักษาการจำนวนมากทำความเคารพวันทยาวุธแบบยุโรปจนกระทั่งถึงพระราชฐานชั้นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับบนพระราชอาสน์ในชุดฉลองพระองค์สีแดงเข้มทรงสวมมงกุฎประดับด้วยเพชรและอัญมณีแวววาวเข็มขัดรัดพระองค์ทำด้วยทองมีกริดดุลเป็นลวดลายประดับด้วยเพชรและพลอยราชทูตเบาริ่งพาร่างที่อ้วนใหญ่หน้าผากสูงกว้างเดินตัวตรงและหยุดค้อมศีรษะคำนับอย่างสุภาพพระองค์เสด็จยืนต้อนรับส่งยื่นพระหัตถ์ให้ราชทูตและจับเขย่าตามธรรมเนียมตะวันตกหลังจากกล่าวทักทายตามมารยาทแล้วราชทูตได้รับการเชื้อเชิญให้นั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามที่มีโต๊ะขั้นกลางเพียงตัวเดียว
ทรงยื่นซิก้าให้สูบทรงสนทนาเรื่องสุขภาพตามมารยาทมหาดเล็กจึงยกเหล้าน้ำชาและขนมเข้ามาถวายราชทูตเบาริ่งรู้สึกผ่อนคลายที่เห็นรอยแย้มพระสวนจากพระมหากษัตริย์ที่มีพระวรกายบอบบางจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าในวันนี้หากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าในมหาสมาคมอย่างเป็นทางการก็จะได้เริ่มต้นเจรจาสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นการกราบทูลเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงตรัสตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วใจความว่าท่านทูตคงไม่ทราบว่าสยามช่วงนี้กำลังเตรียมงานวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเราจะมีขบวนแห่ทางเรืออย่างยิ่งใหญ่และคิดว่าเราจะจัดพิธีต้อนรับท่านเป็นทางการในวันที่16เมษายนหรือว่าหลังจากนั้นจุดมุ่งหมายของพระองค์ต้องการจะให้ทูตอังกฤษพักอยู่ในกรุงเทพนานๆแต่ทูตเบาริ่งคิดตรงกันข้ามเขาต้องการที่จะรวบรัดการเจรจาให้จบสิ้นโดยเร็วข้าพระพุทธเจ้ามีภารกิจหลายประการหากเนิ่นช้าไปเกรงว่าอาจจะเข้าฤดูมรสุมเดินทางกลับลำบากพระพุทธเจ้าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็ให้ท่านทูตเจรจาการทำสัญญาการค้าไปได้เลยโดยไม่ต้องรอการเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการก็ได้ฉันหวังว่าผลจากการทำสนธิสัญญาจะทำให้เราทำการค้าอย่างราบรื่นและคงไม่ทำให้โคชินจีนเข้าใจผิดคิดว่าสยามเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทรงยังกังวลเรื่องที่เวียดนามอาจเข้าใจผิดแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะโคชินจีนเป็นดินแดนเล็กๆที่ไม่สำคัญเท่าสยามการที่สยามทำสนธิสัญญาทางการค้าเป็นมิตรกับอังกฤษยิ่งทำให้พระราชอำนาจของพระองค์แผ่ไพศาลยิ่งขึ้นการเข้าเฝ้าในครั้งนี้ใช้เวลานานเกือบ2ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าเรื่องทูตอังกฤษที่เข้ามาสยามครั้งอดีตทรงไต่ถามความเป็นไปในราชสำนักอังกฤษและมีพระราชประสงค์ที่จะส่งทูตไปอังกฤษด้วยและหลังจากนั้นอีก2วันเบาริ่งก็มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้เห็นห้องทรงงานส่วนพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดาอยู่แวดล้อมเกิดความสนิทสนมมากขึ้นอีกในขณะที่การเจรจาทางการค้าอย่างไม่เป็นทางการเริ่มขึ้นอย่างไม่ราบรื่นนักเพราะว่ามีความขัดแย้งในเรื่องที่สยามไม่ยอมให้เรือรบแรดเลอร์และเกรเชียนเข้ามาถึงที่พักโดยอ้างว่าจะมีขบวนแห่ทางชลมารคในวันสงกรานต์แต่เบาริ่งต้องการจะอวดเรือรบอังกฤษจึงขู่ว่าจะล้มเลิกการเจรจาแล้วก็จะเดินทางกลับสยามจึงจำเป็นต้องยอมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้พระราชวงศ์ซึ่งเป็นผู้แทนพระเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นผู้ใหญ่อยู่บนเรือในขณะแล่นเข้ามาด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่คณะราชทูตต้องการก็คือขอแต่งกายเต็มยศห้อยกระบี่สวมรองเท้าแบบอังกฤษและจะไม่ยอมหมอบกราบในการเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการซึ่งข้อนี้สุดท้ายสยามก็ต้องยอมอีกเช่นกันคือหลายอย่างก็จำเป็นต้องยอมแม้ว่าจะเสียเปรียบการเจรจาต่อรองก็เป็นการประเมินกำลังของแต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันมีให้เสียเปรียบหรือป้องกันมีให้เสียเปรียบมากเกินไปเพราะว่าโดยสถานะแล้วสยามก็เป็นประเทศเล็กและก็อยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งกับการเจรจาต่ออังกฤษ
ในการเจรจาครั้งนี้เพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2398วันนี้ถือเป็นวันรวมปัญหาความขัดแย้งทางการค้าทั้งหมดเข้าประชุมอย่างเป็นทางการที่บ้านสมเด็จองค์ใหญ่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคซึ่งเป็นประธานในการเจรจาถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทีเดียวค่ะปัญหาความขัดแย้งทางการค้ามีอะไรบ้างวันนี้จะต้องนำขึ้นมาแจกแจงเจรจาแล้วก็ต่อรองให้ได้ผลชัดเจนฝ่ายอังกฤษก็ต้องการผลประโยชน์มากที่สุดฝ่ายสยามก็ต้องการที่จะเสียประโยชน์ให้น้อยที่สุดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่23นะคะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินค่ะก็เหลืออีกประมาณ4ตอนก็จะจบค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้พูดคุยกับผู้เขียนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวรรณิตเกี่ยวกับเบื้องหลังของนวนิยายผลัดแผ่นดินซึ่งเป็นเบื้องหลังของการผลัดแผ่นดินเรียกว่าเป็นเบื้องหลังของเบื้องหลังแล้วก็จะได้รู้ว่าส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ส่วนไหนบ้างที่เป็นจินตนาการเสริมเติมเข้าไปนี่คือนวนิยายที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแง่มุมใหม่แง่มุมที่ได้เห็นบุคคลในประวัติศาสตร์โลดแล่นมีชีวิตชีวาทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญนั่นก็คือช่วงที่จะมีการเจรจาต่อรองเพราะว่าการต่อรองก็ถือเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นเรื่องสำคัญใครมีทักษะการเจรจาต่อรองที่เก่งคนคนนั้นก็ได้เปรียบนะคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนยิ่งยุคนี้สมัยนี้ยิ่งมีความสำคัญมากแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีทักษะมีความสามารถในเรื่องของการเจรจาต่อรองเอาละค่ะสำหรับในช่วงที่2ของตอนที่23เราจะย้อนกลับไปที่วันที่9เมษายนพุทธศักราช2398นะคะซึ่งเป็นวันที่เซอร์จอห์นบาวริงกับตัวแทนทางฝ่ายไทยคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์สมเด็จองค์ใหญ่เป็นประธานในการเจรจาแล้วก็รวมถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติทัตบุญนาคซึ่งเป็นผู้น้องสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยแล้วก็ขุนนางอื่นๆที่ร่วมเป็นคณะในการเจรจาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราย้อนอดีตไปด้วยกันในวันสำคัญวันนี้วันที่9เมษายนปี2398ดูสิว่าการเจรจาดำเนินไปอย่างไรผลัดแผ่นดินตอนที่23ช่วงที่2ค่ะมิสเตอร์พาร์คซึ่งเป็นอุปทูตกล่าวกับเซอร์จอห์นบาวริงด้วยความกังวลใจว่ากระผมไม่แน่ใจในการประชุมวันนี้เพราะสมเด็จเจ้าพระยาทั้งสองคงจะต้องคัดค้านข้อเสนอของเราอย่างแน่นอนท่านมั่นใจในเรื่องนี้สักแค่ไหนราชทูตบอกว่า60%ก็คือไม่ค่อยมั่นใจอุปสรรคปัญหาอยู่ที่สมเด็จเจ้าพระยาทั้งสองซึ่งถูกมองเป็นขุนนางหัวเก่า
มีพรรคพวกมากมีอิทธิพลสูงรวมทั้งระบบการค้าแบบผูกขาดซึ่งฝังรากลึกในระบบการค้าขายของสยามมานานแต่คณะทูตยังพอมีความหวังอยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์มิได้เห็นดีเห็นงามไปกับขุนนางหัวเก่าที่ยึดเอาผลประโยชน์ฝ่ายตนและจากการหาข้อมูลในเชิงลึกก็พบว่าพระองค์ทรงยกเลิกการเก็บภาษีแบบผูกขาดหลายชนิดทรงมีเมตตาต่อราษฎรราชทูตเซอร์จอห์นบาวริงก็คิดว่าพระองค์คงจะไม่ขัดขวางเรื่องการค้าเสรีที่จะให้ความเป็นธรรมกับราษฎรมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์สมุพระกลาโหมและขุนนางหัวใหม่อีกจำนวนหนึ่งที่ต้องการยกเลิกการค้าแบบผูกขาดเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลบุญนาคมีได้เห็นด้วยกับระบบการค้าแบบผูกขาดของบิดาและคนในตระกูลบุญนาคเขาปรารถนาที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบที่ทูตอังกฤษเสนอท่านเจ้าคุณกลาโหมเห็นสภาพความอยุติธรรมในสังคมสยามที่ฝ่ายปกครองมักใช้อำนาจในทางที่ผิดผูกขาดสินค้าที่เป็นพิษร้ายทำลายประเทศภาษีการค้าถือเป็นความทุกข์ยากของประชาชนแม้แต่คนในครอบครัวของเขาเองก็มองเขาเป็นคนอื่นแรกๆท่านราชทูตไม่เชื่อคิดว่าเจ้าคุณกลาโหมเป็นคนเจ้ามารยาแกล้งหลอกลวงหรือว่าพูดเพื่อหวังผลประโยชน์แต่เจ้าคุณก็ยังคงยืนยันความคิดทุกครั้งอย่างเปิดเผยเซอร์จอห์นเบลริงเคยข่มขู่ขุนนางหัวเก่าถึงพลังทางทหารของอังกฤษแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดบ่อยนักเพราะว่าคนสยามมีเลือดรักชาติรุนแรงและถ้าจะรบกันจริงๆก็คงไม่ง่ายนักที่จะขอให้รัฐบาลอังกฤษใช้กำลังจัดการกับสยามเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วอังกฤษทุ่มเทงบประมาณทางทหารเพื่อทำสงครามฝิ่นครั้งที่2กับจีนแล้วก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับรัฐบาลอังกฤษที่ต้องสูญเสียกำลังคนทรัพย์สินและอาวุธเป็นจำนวนมากหากบรรลุเป้าหมายได้ด้วยวิถีทางการทูตสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียผู้พระราชทานยศเซอร์ให้กับท่านเมื่อปีที่แล้วคงจะพอพระทัยมากกว่าเซอร์จอห์นบาวริงจึงใช้ยุทธวิธีใหม่คือเอาใจผู้เจรจาโดยการเตรียมของกำนันที่แปลกใหม่แล้วก็ราคาแพงจากยุโรปมาเป็นของฝากโดยเบิกงบประมาณจากรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจากลอนดอนเพื่อซื้อเป็นของขวัญแล้วนำมามอบอภินันทนาการแก่ขุนนางในสยามงบประมาณที่ใช้จ่ายในครั้งนี้เป็นเงินถึง400ปอนด์ใช้ไปกับการซื้อของอาทิสร้อยทองนาฬิกาแขวนลงยาฝังเพชรภาพสไลด์ลงยาฝังเพชรสายสร้อยคอลงยาและตราแบบจำลองนครลอนดอนปืนไรเฟิลปืนนกชนิดลูกโม่ดีนและอะดัมเครื่องมือวัดแดดอย่างดีขนาด8นิ้วเครื่องวัดความกดอากาศที่ไม่ใช้ปลอดนาฬิกาข้อมือและกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลถือเป็นเรื่องแปลกใหม่และก็น่าตื่นเต้นมากของขุนนางชั้นสูงที่สามารถจะมองเห็นภาพไกลๆได้อย่างชัดเจนสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยได้รับปืนพกที่สวยงามและดีที่สุดซึ่งก็ทำให้ท่านลูบคลำอย่างพอใจท่านราชทูตผู้เฒ่าปลอบใจตนเองว่าการเจรจาต่อรองในคืนนี้คงไม่หนักหนาจนเกินไปค่ำคืนนั้นหลังเวลา20นาฬิกาเล็กน้อยคณะทูตเดินทางไปยังบ้านสมเด็จองค์ใหญ่เพื่อการประชุมอย่างเป็นทางการในห้องโถงใหญ่มีการตกแต่งอย่างงดงามมีเครื่องประดับหรูหราแบบยุโรปมีโต๊ะวางอาหาร
ถ้วยชามสีทองหลายขนาดตรงกลางห้องสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคนั่งอยู่ณตำแหน่งที่ยกขึ้นสูงที่สุดเบื้องซ้ายเป็นสมเด็จกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมเบื้องขวาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัตบุญนาคผู้เป็นน้องชายและที่นั่งตรงข้ามในระดับเดียวกับท่านราชทูตเบาริงคือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเจ้าคุณกลาโหมส่วนเจ้าพระยาระวิวงศ์มหาโกษาธิปดีขำบุญนาคเจ้าคุณคลังผู้เป็นน้องไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้การเจรจาจะเร็วกว่านี้มากถ้าไม่มีสมเด็จสองพี่น้องเพราะเจ้าคุณกลาโหมจะต้องหันมาแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้สมเด็จทั้งสองฟังการโต้เถียงต่อรองโดยไม่อาศัยเหตุผลหรือไม่เข้าใจข้อมูลที่ถ่องแท้ของสมเด็จองค์น้องดูก้าวร้าวเช่นเดียวกับราชทูตเบาริงแต่สมเด็จพระอนุชากรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมพยายามไกล่เกลี่ยจนทูตอังกฤษและสมเด็จองค์น้องจำต้องลดความแข็งกร้าวลงส่วนสมเด็จองค์ใหญ่ไม่ได้ช่วยให้การเจรจาเป็นประโยชน์แต่อย่างใดเท้าซ้ายที่เปล่าเปลือยช้ำบวมมีผ้าพลาสเตอร์ปิดแปะเอาไว้แม้ว่าท่านจะพยายามวางตนให้พึงพายแต่ความเจ็บปวดก็ทำให้ท่านมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ใบหน้าเป็นระยะระยะการประชุมต่อรองเรื่องการค้าและภาษีใช้เวลานานมากมีการหยุดพักรับประทานอาหารถึง2ครั้งจนเวลา 4:30 นของวันใหม่จึงยุติการเจรจามีต่อไปเป็นระยะถึง7วันจึงได้ข้อยุติแม้จะดูเหมือนว่าสยามเสียเปรียบในการทำสัญญาทางการค้าแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพอพระทัยพระองค์ทรงเชื่อว่าสยามใหม่ของพระองค์น่าจะได้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาติตะวันตกการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเรื่องการค้าและภาษีอากรอาจทำให้สยามมีรายได้น้อยลงก็จริงแต่สยามจะได้รับความก้าวหน้าทางวิทยาการจากต่างประเทศที่เจริญกว่าบางทีต้องเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เสียบางสิ่งเพื่อได้รับบางอย่างที่ดีกว่าและนี่คือข้อตกลงหลักของสนธิสัญญาเบาริงความโดยย่อดังนี้ 1. คนในบังคับอังกฤษจะขึ้นกับอำนาจของศาลกงสุลอังกฤษเท่านั้น 2. คนในบังคับอังกฤษมีสิทธิ์ซื้อหรือเช่าบ้านและที่ดินได้ไกลจากกำแพงพระนครอย่างน้อย200เส้นหรือ4ไมล์ 3. พ่อค้าอังกฤษได้รับอนุญาตให้ทำการค้าเสรีกับชาวสยามเสียภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ3ยกเว้นฝิ่นที่ต้องขายให้เฉพาะเจ้าภาษีฝิ่นเท่านั้นส่วนภาษีขาออกเก็บครั้งเดียวในอัตราที่กำหนดท้ายสัญญา 4. รัฐบาลสยามสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามส่งออกข้าวเกลือและปลายามสินค้าขาดแคลนและหากสยามทำสัญญายอมให้สิ่งใดแก่ชาติอื่นในอนาคตก็ต้องยอมให้อังกฤษเช่นเดียวกันนี่คือข้อตกลงหลักในสนธิสัญญาเบาริงค่ะจากนั้นวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2398ราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงและคณะก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินสยามอย่างเป็นทางการที่ท้องพระโรงของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยท่านราชทูตนั่งเรือหลวงที่มีม่านสีแดงเลือดหมูและสีทองมาจากฝั่งธนบุรีเพื่อเดินทางมายังฝั่งพระนครและหลังจากนั้นก็ขึ้นนั่งเสลี่ยงปิดทองกันด้วยร่มสีเลือดหมูที่ดูฉูดฉาดหรูหรามีคนถาม8คนพร้อมด้วยทหารบริวารแวดล้อมมากมาย
บุคคลอื่นในคณะทูตนั่งเสลี่ยงขนาดย่อมตามเป็นแถวมีทหารตั้งขบวนรอรับข้างทางสองแบบคือพวกที่แต่งกายแบบสยามโบราณบางสวมเสื้อมีสีสันและรูปทรงหลากหลายบางไม่สวมเสื้อถืออาวุธทุกประเภทเช่นหอกดาบโล่ขวานธนูซึ่งราชทูตอังกฤษก็เห็นเป็นสิ่งแปลกประหลาดดูหน้าขันล้าหลังแล้วก็ป่าเถื่อนขณะเดียวกันก็มีทหารอีกพวกหนึ่งแต่งเครื่องแบบทหารซีบอยที่เหมือนทหารในอินเดียที่เรียกซีป่ายซึ่งอังกฤษฝึกไว้เคารพในท่าวันทยาวุธและเสียงดนตรีต้อนรับของสยามนั้นประกอบด้วยครุยและกรองแขกเมื่อถึงที่หมายคณะราชทูตก็เดินเข้าสู่ท้องพระโรงด้วยเครื่องแต่งกายเต็มยศท่านเซอร์แห่งราชสำนักอังกฤษสวมเสื้อนอกคอตั้งแขนยาวสีเลือดหมูติดกระดุมสีทองสองแถวประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าอกเข็มขัดใหญ่สีทองคาดทับเสื้อนอกผ้าคลุมไหล่พื้นขาวแต้มด้วยจุดสีเลือดหมูปิดลงมาถึงกลางหลังสวมกางเกงสีเดียวกับเสื้อและสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำเป็นเงามือซ้ายกุมด้ามกระบี่ฝักทองที่ผูกไว้กับเข็มขัดทองเดินตัวตรงและองอาจเข้าไปในท้องพระโรงติดตามด้วยคณะทูตที่ไปด้วยสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามประทับบนพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานสูงพ้นประดับศีรษะท่านราชทูตในขณะยืนพระองค์ทรงเครื่องภูษาเป็นสีทองทั้งหมดทรงสวมมาลาไม่มีปีกประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่หลายเม็ดสวมพระธรรมรงค์เพชรเม็ดเขื่องมีมงกุฎวางอยู่ข้างๆพระองค์บริเวณใกล้บัลลังก์ด้านซ้ายยกสูงเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ท่านราชทูตนั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้าในขณะดนตรีสยามบรรเลงขุนนางถวายบังคมในท่าหมอบราบกราบติดต่อกัน3ครั้งหลังดนตรีหยุดท่านราชทูตจึงลุกขึ้นยืนถวายคำนับแล้วจึงอ่านคำกราบบังคมทูลที่เตรียมมาเป็นภาษาอังกฤษแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งยังมั่นใจถึงผลดีจากการทำสัญญาทางไมตรีและการค้าในอนาคตที่จะเกิดความรุ่งเรืองอย่างถาวรแก่พระราชอาณาจักรทั้งสองฝ่ายคำกราบบังคมทูลดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยในเวลาถัดมาโดยเจ้าพระยาระวิวงศ์มหาโกษาธิบดีหรือขำบุญนาคจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบว่าสยามรับทราบถึงความยิ่งใหญ่ของอังกฤษและยินดีในการทำไมตรีทางการค้าสยามเป็นประเทศที่มีแต่ป่าดงพงพีคงจะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและขอให้นำพระราชหัตถเลขาของพระองค์ไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถด้วยหลังจากการเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการสิ้นสุดลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้ราชทูตเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ณพระราชฐานชั้นในทรงถามถึงเครื่องประดับที่ติดอยู่ที่หน้าอกซึ่งท่านราชทูตก็ปฏิเสธบอกว่าขอเดชะนี่ไม่ใช่เครื่องประดับเพื่อความสวยงามแต่เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญตราระดับอัศวินที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียพระราชทานให้ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อปีที่แล้วขุนนางสยามใช้เครื่องหมายเช่นใดแสดงระดับยศและตำแหน่งพระพุทธเจ้าข้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสตอบว่าขุนนางสยามไม่มีเหรียญตราที่แสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์แต่มีดาบขันน้ำพานบรองหีบหมากกระโถนที่ต้องใช้ให้ข้าทาสบริวารถือตามไปในที่ต่างๆซึ่งพระองค์เห็นว่าดูเกะกะวุ่นวายเห็นทีจะต้องให้ขุนนางสยามมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับที่อกเสื้อบ้างน่าจะดูสวยและสง่างาม
สมเด็จพระราชาธิบดีแผ่นดินสยามโปรดการแต่งกายที่โอ่าอยู่แล้วจึงเป็นที่มาของการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของขุนนางสยามเป็นประเทศแรกในเอเชียการลงนามในสนธิสัญญากระทำขึ้นที่บ้านของสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ซึ่งเจ้าของสถานที่ไม่อาจจะออกมาต้อนรับคณะราชทูตได้เพราะว่านอนป่วยอยู่บนบ้านมีการอัญเชิญตราตำแหน่งทั้ง5ของคณะผู้เจรจาฝ่ายสยามมาประทับอย่างเรียบร้อยพร้อมทั้งมีการยิงสลุดแสดงความยินดีของทั้งสองฝ่ายระหว่างการพักผ่อนในสยามเพื่อรอเวลาเดินทางกลับราชทูตจอห์นบาวริงได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระบวรราชวังหลายครั้งได้เห็นความทันสมัยในพระที่นั่งมีข้าวของเครื่องใช้แบบยุโรปและภาษาอังกฤษของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็อยู่ในขั้นที่ยอดเยี่ยมกว่าผู้ใดสร้างความประทับใจในพระอัจฉริยภาพและความมีไมตรีจิตนอกจากนี้ยังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมพระองค์ทรงนำท่านราชทูตเที่ยวชมพระตำหนักเข้าชมวัดโพและสถานที่สำคัญต่างๆราชทูตเบาริงกล่าวชมเชยกรมหลวงวงศาธิราชสนิทว่าทรงเมตตาและนอบน้อมถ่อมตนทั้งที่ท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดที่สุดในบรรดาพระราชวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ตนรู้จักครั้นถึงวันที่25เมษายน2398เวลา 6:30 นเซอร์จอห์นบาวริงเอกอัครราชทูตอังกฤษก็เดินทางออกจากสยามด้วยความสำเร็จอย่างน่าพอใจพร้อมทั้งสิ่งของที่ระลึกเครื่องอุปโภคบริโภคที่ชาวสยามมอบให้มากมายเพื่อสร้างมิตรไมตรีโดยหวังให้เป็นกันชนกับฝรั่งชาติอื่นๆที่คิดจะมารังแกสยามโดยเฉพาะฝรั่งเศสและค่ำวันนั้นเองสยามก็ต้องสูญเสียขุนนางอัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ในสองรัชกาลคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือสมเด็จองค์ใหญ่ดิษฐ์บุญนาคท่านถึงแก่พิราลัยด้วยโรคบาดทะยักที่เท้าข้างซ้ายในวัย67ปีท่านเจ็บป่วยและทรมานมาตลอดการเจรจาทางการค้ามากว่าเดือนซ่อนกลิ่นทานตะวันมะลิหอมฟุ้งจะรู้การทำสนธิสัญญาทางการค้าเสรีกับอังกฤษถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์และทำให้สยามเริ่มห่างจากอารยธรรมของจีนและอินเดียมารับอารยธรรมของฝรั่งตะวันตกโดยเริ่มที่ระบบการค้าเสรีการทหารการปกครองศิลปะการก่อสร้างและค่อยๆซึมซับวัฒนธรรมแบบตะวันตกอื่นๆทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มิได้เป็นไปด้วยภาวะจำยอมดังเช่นประเทศอื่นแต่เป็นความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้าสู่อารยธรรมตะวันตกด้วยความเต็มใจและการเปลี่ยนครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมิได้ถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรยาวไกลและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคสมุหะพระกลาโหมผู้รังเกียจการค้าแบบผูกขาดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่24ผลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts